เดี๋ยวให้ท่านขึ้นเลยท่านให้ดูทีก่อนนะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้เป็นวันที่เรามีความอบอุ่นอย่างที่สุดนะครับได้พบพี่น้องประชาชนได้มาอยู่กันที่นี่มาให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีมาให้กำลังใจพลเอกพงศพัฒน์คงเจริญนะครับเราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับเ
จวัตรนะครับอยู่รถคันนี้นะครับพร้อมกับผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหวังเป็นอย่างยิ่งครับวันที่3มีนาคมทุกท่านจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของท่านนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับกองทัพอากาศเป็นอย่างยิ่งนะครับรถคันหลังนะครับเป็นรถของคณะนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้สมัครขอพักเพื่อไทยหมายเลข9นะครับท่านคนตุเบศยุทธศาสตร์เลยตามขึ้นขนาดนี้ไร้หวังนะคือที่ทำงานของผมเวลาใดก็ตาม
ป็นเวลาที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาต้องการความช่วยเหลือต้องการกำลังใจเวลานั้นคือเวลาทำงานของคนที่ชื่อพงษ์พัฒน์พงษ์เจริญครับวันนี้เราตระหนักดีร่วมกันว่าปัญหาต่างๆที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจราจรอาชญากรรมยาเสพติดขยะล้นเมืองน้ำท่วมน้ำน้ำขังท่อตันน้ำในคลองเน่าเหม็นท่านทนไหวไหมครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วครับที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่รักทุกท่านถึงเวลาแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทุกสิ่งเป็นไปในทางที่ดีขึ้นให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้รับการดูแลแก้ไขเพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องสิ่งแวดล้อมต่างๆสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะต้องใช้ในการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนจำเป็นจะต้องรับการดูแลและใส่ใจพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับอาชญากรรมและยาเสพติดเป็นเรื่องหนึ่งที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีความห่วงใยในสวัสดิภาพความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนท่านห่วงใยทุกคนที่ต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้าพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเดินมาในเส้นทางเปลี่ยวเส้นทางที่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างทางแยกทางมืดที่เปลี่ยวจุดอับทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขพี่น้องประชาชนครับท่านฟังนะครับที่ใดก็ตามที่เป็นจุดเปลี่ยวที่เป็นจุดอันตรายที่เป็นจุดอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมคนชื่อพงษ์พัฒน์พงษ์เจริญติดตั้งกล้องไม่จำกัดจำนวนครับที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนเรามากางเรามากำหนดอะไรต้องทำก่อนอะไรต้องทำหลังอะไรต้องทำทันทีแล้วพวกเรานี่นะครับก็ได้นำเสนอนโยบายให้พี่น้องประชาชนได้กรุณารับทราบและก็กราบเรียนให้ตรงไปตรงมาว่าปัญหาใดก็ตามที่เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายใต้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร